สินอนกับมีน้ำตาและไอความเจ็บมันเหน็บบังแอวไว้มันช้ำเห็นท่าควงเอวหวานเจี๊ยบแบบนี้แล้วลืมไปเลยนะคะวันนี้เป็นเพลงอกหักค่ะคุณผู้ชมอกหักแต่ยังตลกได้นะคะพลิกภาพจำเจ้าพ่อเพลงเศร้าสุดช้ำมาโชว์ลีลาเต้นสายสะโพกพลิ้วๆแบบเจ็บๆกวนๆค่ะครั้งแรกในรอบเกือบ10ปีเลยในชื่อเจ็บเหน็บแอลค่ะเพลงเศร้าที่จังหวะเร็วที่สุดในอัลบั้มสาราความเศร้าของศิลปินหนุ่มไทยบ้านเลือดอีสานเบนซ์เมืองเลยค่ะเขาก็เล่าความรู้สึกเจ็บปวดเพราะไม่สมหวังในความรักเหมือนกับว่าความเจ็บเนี่ยมันผูกติดอยู่ที่เอวตลอดเวลาท่าเต้นก็ไม่ซับซ้อนนะคะแค่ควงเอววนไปซ้ายขวาขึ้นลงถูกใจสายโยกแล้วก็สายเคิร์ฟเวอร์บน TikTok ค่ะก็ส่งคลิปมาประชันกันใหญ่เลยนะคะถึงหน้าฉากจะดูเหมือนมุ้มหมูสำหรับดีกรีอดีตบอยแบนด์สายเต้นอย่างเบนซ์เมืองเลยแต่เบื้องหลังถือว่ายากสุดๆค่ะเจ้าตัวในออกปากว่าฝืนจัดเลยล่ะค่ะเพราะถึงจะขึ้นเวทีโชว์สเต็ปแดนซ์มา10กว่าปีแต่ถ้ายอมรับนะคะก็เอาจริงในการเต้นก็ไม่ใช่ทางเลยสักนิดค่ะแม้จะกดดันพอสมควรแต่ก็พยายามทำออกมาให้ดีที่สุดเพื่อแฟนๆค่ะพอรู้ว่าได้เต้นนี่มันรู้สึกท้อใจเลยนะเพราะว่าคือเราห่างจากการเต้นมาแบบเป็น10ปีแล้วเพราะว่ามันรู้สึกแบบไม่อยากจะทำในจุดแบบนั้นแล้วอ่ะคือเราเหมือนฝืนตัวเองอยู่ในช่วงหนึ่งที่ว่าเป็นเต้นบอยแบนด์เงี้ยเพราะเราก็ไม่ได้แบบถนัดแบบนั้นเราก็ไม่ได้ชอบที่จะเต้นแบบนั้นด้วยอะไรเงี้ยพอเรากลับมาทำในสิ่งที่เราชอบก็คือเป็นสไตล์เพลงแบบช้าเพลงอกหักเงี้ยตอนนี้เราแบบทำได้เต็มที่เพราะว่าเราชอบแล้วทีนี้พอมาซิงเกิลเนี้ยมันก็พอบอกเฮ้ยมึงต้องเต้นด้วยนะเฮ้ยมีเต้นด้วยนะอะไรเงี้ยบอกมีเต้นด้วยเหรอโอ้แต่มันก็ต้องทำอ่ะนะ คือเราก็อยากมีอะไรแปลกใหม่ให้กับแฟนเพลงได้ฟังด้วยได้ดูด้วยว่าเอ้ยอย่างน้อยเราก็มีสเต็ปสัก2 3 4อะไรเงี้ยให้มันเข้ากับท่าเต้นแล้วก็เป็นชาเลนจ์แดนซ์ชาเลนจ์ใน TikTok ด้วยคนก็ค่อนข้างที่จะเล่นเยอะด้วยครับเข้าถึงอารมณ์ใช่มั้ยโปรดการ์ดอารมณ์ตัวเรียกกูลืมเสียแล้วทำไมวะเพื่อนการแข่งขันในตลาดอุตสาหกรรมเพลงที่เข้มข้นมากขึ้นยุคนี้ทำให้ตัวเองและทีมงานต้องคิดให้มากขึ้นนะคะเพื่อสร้างความแปลกใหม่ให้กับผลงานค่ะทั้งแนวเพลงทั้งคอนเซปต์หลายครั้งเนี่ยก็ทำกันบ้านหาเรฟเฟรนซ์เยอะค่ะไอเดียสร้างสรรค์จึงจำเป็นมากนอกจากเอาดีทางขายเศร้าแล้วความแปลกก็ขายได้ในยุคนี้ด้วยเหมือนกันค่ะแอบฟังเข้าไปชิดๆไน้องร่วมกับเนี่ยคือเพลงหลายๆเพลงก็แปลกหมดเลยเพลงก่อนหน้านี้นี่คงคาร้อยสายเนี่ยมันจะเป็นสระน้ำอย่างนี้แหละไอ้ผมไปยืนอยู่กลางสระแล้วก็ร้องอยู่กลางสระน้ำอยู่ครึ่งเนี่ยประมาณเนี้ยแล้วก็ไปนั่งอยู่บนแบบรถหกล้ออ่ะแล้วก็ซิงเพลงนี้ก็แบบซิงอีกแต่ว่าต้องอุ้มพระเอก MV ก็คือน้องแหลมอุ้มแล้วก็ร้องไปด้วยมันก็เป็นอะไรที่มันฮาดีครับมันก็เป็นสิ่งที่โอเคนะผมก็โอเคอยู่ในความคิดว่าเฮ้ยเราอาจจะแบบทำให้คนเขาจำใน MV ว่าเฮ้ยไอ้นี่มันต้องเว้นมาเลยต้องแบบซิงแปลกๆต้องทำอะไรแปลกๆนะไอ้ต้องบางทีคนเขาก็มารอดูเฮ้ยเพลงนี้จะถ่ายซิงยังไงวะอะไรเงี้ยเป็นล่างบาปอายบนหล่นมันกระแสตอบรับต้องบอกว่าดีเลยล่ะค่ะยอดวิวเพลงนี้รวมถึง4เพลงในอัลบั้มที่ปล่อยออกมาก่อนหน้าก็ปังทะลุล้านไปแล้วทุกเพลงนะคะแต่ว่าเบนซ์ก็ยอมรับว่ายากเหมือนกันค่ะเพราะว่าตัวเองเคยทำได้100ล้านวิวมาแล้วสมัยอยู่ค่ายเก่าการที่จะรักษามาตรฐานในค่ายใหม่ที่ใหญ่กว่าพร้อมกว่าทั้งเงินทุนบุคลากรการผลิตต่างๆจึงไม่ง่ายนะคะเพียงต้องเข้าใจกลไกว่าทุกอย่างมันไม่แน่นอนแค่มีคนชื่นชอบผลงานและเห็นถึงความพยายามก็ถือเป็นยาชูกำลังชั้นดีแล้วล่ะค่ะ